นี้สภาพของเราอาจจะเย็นไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนั่นเองนะน้ำยังไม่ได้อาบผ้าให้แม่ล้างตอนนี้ไม่ได้แปรงนะคะวันนี้เราจะมารีวิวของใหม่จาก Cute Place นะคะเพิ่งไปซื้อมาคือตัวนี้นั่นเองนะ2ตัวนี้นะคะคือโลชั่นแล้วก็ชาวเวอร์ครีมนะคะ2ตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่งวางขายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะคือวัน2วันที่แล้วนะคะจริงๆเซตเนี่ยเขามีทั้งหมด3สูตรนะคะมีสูตรที่เป็นว่าให้ผิวเรียบเนียนนะคะก็จะเป็นรูปเจ้าหญิงเบลนะคะอีกสูตรนึงเหมือนจะให้ความชุ่มชื่นนะคะก็จะเป็นอลิสนั่นเองนะคะส่วนของสโนไวท์นะคะก็จะเป็นสูตรแต่ว่าผิวกระจ่างใสปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะชิ้นละ279บาทนะคะจริงๆแล้ว2ชิ้นเนี่ยมันต้องแบบ500กว่าบาทใช่ป่ะแล้วถ้าเราซื้อเซตคู่กันแบบชาวครีมอันนึงโลชั่นอันนึงเนี่ยจะซื้อได้ในราคา399บาทนะคะใจดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นชาวครีมนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเหมาะกับการแบบว่าให้เป็นของขวัญอะไรอย่างนี้ไหมคือกล่องเขาน่ารักมากเลยส่วนอันนี้เป็นบอดี้โลชั่นนะคะก็จากโคลาไลเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ชาวเวอร์ครีมนะคะทำออกมาน่ารักมากเลยคือความทาสจริงๆนะคะซื้อมาเพราะว่าความทาสของลายการ์ตูนนั่นแหละค่ะนี่นะคะขวดข้างในของเขานะคะน่ารักเนาะให้มา480มิลนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูอีกอันนึงดีกว่านะอันนี้เป็นบอดี้โลชั่นนะคะก็จะเป็นลายตามหน้ากล่องนั่นแหละเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อของชาวเวอร์ครีมกันนะคะนี่นะคะเนื้อของชาวเวอร์ครีมของเขานะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะสาเหตุที่เรายังไม่อาบน้ำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ชาวเวอร์ครีมนะคะเดี๋ยวหลังจากใช้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกความรู้สึกกันนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะคะส่วนเนื้อของโลชั่นเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาลองกันอีกทีนะคะตอนนี้ขอเวลาแบบน้ำก่อนค่ะค่ะตอนนี้ก็กลับมาจากอาบน้ำแล้วนะคะตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ความรู้สึกที่ได้ลองใช้เจ้าตัวนี้นะคะก็คือรู้สึกได้เลยว่ามันอ่อนโยนกับผิวนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเป็นคนที่ผิวที่แบบแสบง่ายแพ้ง่ายนะคะเวลาที่ใช้แบบครีมอาบน้ำทั่วไปตามท้องตลาดนะคะอย่างโปรเทคหรือมีไนซ์หรือลักหรืออะไรก็ตามนะคะคือเราจะใช้ไม่ได้เลยนะคะเพราะมันจะแสบตามที่แบบตามข้อพับตามขาตามจุดที่แบบมันบอบบางของร่างกายค่ะก็จะแบบรู้สึกแสบขึ้นมานะคะปกติที่เราจะใช้ได้เลยก็คือจะเป็นพวกครีมอาบน้ำของเด็กนะคะพวกจอนสันเบบี้มายอะไรพวกนี้นะคะของ Cute Place ตัวนี้นี่ก็ใช้ได้นะไม่รู้สึกแสบหรือคลายเคืองอะไรเลยนะคะก็แต่ก็ไม่ได้แบบหลบหลาตาอวยอย่างเดียวนะก็มีครีมอาบน้ำของ Cute Place บางตัวที่เราใช้ไม่ได้ก็มีนะคะอย่างครีมอาบน้ำ Honey เนี่ยเราก็ใช้ไม่ได้นะคะว่ารู้สึกแสบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ใช้ได้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะฟองไม่เยอะจนเกินไปล้างออกง่ายนะคะตัวนี้ถือว่าผ่านเลยนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูโลชั่นกันบ้างนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเอามาแกะดูเลยก่อนนะเนื้อโลชั่นกันนะคะนี่นะคะเนื้อโลชั่นของเขานะคะเหมือนจะมีความข้นๆอยู่นิดนึงเนาะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะกลิ่นไม่แรงมากนะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนกันดูนะคะกลิ่นของเขาหลังจากที่ทาไปแล้วจะแบบว่าเจือจางลงแบบเหมือนกลิ่นดอกไม้หอมๆอ่อนๆนะคะซึ่งแบบมันดีมากเลยอะแล้วก็เนื้อโลชั่นของเขานะคะซึมซับไวมากๆนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะนี่นะคะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ซึมไวมากๆเลยนะคะนี่นะคะเห็นชัดเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะโลชั่นตัวนี้นะคะสำหรับเราเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครีมอาบน้ำก็อ่อนโยนดีนะคะส่วนโลชั่นก็บางเบาแล้วก็ซึมซับสู่ผิวง่ายนะคะให้กลิ่นหอมอ่อนเนาะซึ่งเราชอบมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องที่ทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะเนี่ยเรายังไม่สามารถสรุปให้ได้นะคะว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งซื้อมาแล้วก็เพิ่งลองใช้เองนะคะก็เพื่อนๆก็ต้องไปลองซื้อใช้ด้วยตัวเองนะคะได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย